ไปงานของกำนันอะที่นครฟ้องเลยบอกแล้วผู้ใหญ่กราบเหอะส่งคลิปนี้ไปให้เขาทีบอกว่ามีคนมีศักยภาพควรให้โอกาสแล้วฉันก็ขึ้นอีกคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่เพจมันอันคัทนะคะใครที่อยู่ใน Facebook Fanpage ของช่อง8นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ดีอันนี้แชร์ได้แล้วเมื่อกี้ตอนที่เราดูในรายการคนดูไลค์บอกว่าคนไม่กล้าแชร์จะแชร์ดีมั้ยเนี่ยวงการแครอทไงเอออันนี้แชร์ได้แล้วเราจะไม่พูดถึงแครอทอีกนะคะเราจะพูดถึงซาร่าจะพูดถึงอิงฟ้าเรื่องราวดีๆกันบ้างใช่นะคะแล้วก็คนที่ดูอยู่ใน YouTube นะคะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะกด Subscribe ค่ะเสียงหวานจังเลยพี่จ๋าใช่พี่จ๋าเป็นคนน้ำเสียงแบบน่าฟังจริงเหรอใช่ครับแต่เวลาพี่ด่าพี่ก็เปิดเครื่องเต็มที่นะครับผมรู้ดูจากในกรุ๊ปที่อ๋อขอบคุณโอ๊ยปอไม่เอาสิครับอ่ะมาเรื่องของอิงฟ้าที่บอกไว้นะครับว่าเราจะมาเล่ากันก็คือหลังจากที่เขาได้ตำแหน่งมาเนาะก็เป็นกระแสมากเลยใช่ไหลกระแสมาสักสดทั้งเรื่องของตอนแรกเรื่องของค่ายเก่าค่ายเพลงที่มาบอกว่าเขายังมีสัญญาติดอยู่อะไรเงี้ยใช่ก็คือแบบมีค่ายเพลงมาแฉออกมาบอกว่าจริงๆแล้วต้องสัญญาถึงปี68นู่นนะฮะใช่คือตรงเนี้ยการที่อิงฟ้ามาประกวดแล้วนู่นนี่นั่นน่ะไม่ได้นะอิงฟ้าจะต้องได้รับจดหมายอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนถึงจะไปทำอะไรต่างๆนานาศิลปินนักร้องนักแสดงได้ครับตอนนี้ที่อิงฟ้ามาอยู่ในค่ายมิสแกรนด์เนี่ยเป็นการละเมิดจะต้องดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดครับเธอซึ่งโตไหมอิงฟ้าโตไหมเห็นบอกว่าตอนแบบสัญญาเท่าที่คุยกันอ่ะมันอาจจะต้องเป็นโมฆะแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยทางพี่ณวัฒน์เองเขาบอกว่ายังไม่อยากให้พูดอะไรเยอะเรื่องสัญญานะครับเพราะว่ากำลังอยู่ในกระบวนการพูดคุยกันแล้วก็ใช้กฎหมายเข้าสู้อยู่นะครับผมนะคะซึ่งตั้งแต่อิงฟ้าในเซ็นตอนอายุ17ไงปอนะแล้ว17เนี่ยก็มีงานบ้างไม่มีงานบ้างต่างๆนานานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเคยมีการคุยเรื่องนี้กันมาก่อนแล้วนะหุ่นเออปอคุยเรื่องนี้อยู่เรื่องนี้ก่อนเนี่ยเธอมาชมหุ่นแดดดี้ของฉันแล้วทีนี้แดดดี้อิงฟ้าเหรอใช่ที่พออิงฟ้าได้ตำแหน่งคุณผู้ชมจากที่เชียร์มาตลอดเนี่ยเคยมี FC ในกลุ่มนะครับอยู่ๆพอได้ตำแหน่งปุ๊บก็มีดราม่าขึ้นมาว่าบูดบ้างล็อกมงบ้างไม่สมมงบ้างพี่ณวัฒน์เขาบอกเนี่ยเขาไม่ได้ล็อกมงเขาเป็นคนเลือกเอง ใช่ไหมก็ที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ย choice ไม่ได้ล็อกแต่ว่าเลือกเลือกแต่ก็ต้องเข้าใจเขานะเพราะเขาก็ชัดเจนว่าค่ะเขาก็ต้องเอานางงามมาทำงานต่อในองค์กรของเขาชัดเจนว่านี่คือคนที่ถูกเลือกนะคะคุณผู้ชมซึ่งเลือกไม่ได้เลือกแค่อิงฟ้าอย่างเดียวเลือกคนอื่นๆมาด้วยมีเป็นทีมมิสแกรนด์นะคะรองอันดับ1อันดับ2รองอันดับ5นี่ถึงมีเยอะมากเขาก็คงดูตามความเหมาะสมแหละใช่แล้วค่ะซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหอิงฟ้าสวยขนาดนี้ทำไมคนถึงเรียกอิงฟ้าว่าแดดดี้อ่ะปอนั่นแหละสิถ้าแดดดี้อย่างนี้เนี่ยก็คืออิงฟ้ามีแฟนเป็นผู้หญิงหรือเปล่าคือมีการจิ้นกันไงนะครับระหว่างอิงฟ้าชาร์ลอตกับชาร์ลอตนะครับจนมีแฮชแท็กใน Twitter เมื่อวานผมเห็นตอนแรกผมก็งงอะไรวะอิงล็อตอิงล็อตคืออะไรกดเข้าไปอ๋ออิงฟ้ากับชาร์ลอตเออไปฟังกันแม้ว่าอิงฟ้าพูดเรื่องนี้ว่ายังไงกับความรักกับชาร์ลอตของครอบครัวความเข้าใจถ้าเราสามารถทำให้เสียงมันดังได้ทำให้คนเข้าใจได้ว่าการเป็นกลุ่ม LGBTQ มันไม่ได้ผิดเพราะว่าโลกมันพัฒนาไปขึ้นทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นการเลือกเพศสภาพมันก็ไม่ได้ผิดเช่นกันคุณสามารถใช้ชีวิตได้ปกติโดยที่คุณไม่ต้องมากลัวว่าใครจะมองว่าคุณผิดใช้คำว่าผิดเพศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูมองว่าโลกมันเกิดมามันเลยคำว่าหญิงชายไปแล้วมันอยู่ที่ความสบายใจแล้วก็คนเลือกความสุขของตัวเองหนูก็ไม่ได้ฟิกอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้จำกัดความรักของตัวเองว่าจะต้องเป็นรูปแบบไหนเพศไหนใช่หนูมีความสุขแบบไหนหนูก็ทำแบบนั้นแค่นั้นเองก็เขาน่ารักค่ะล่าสุดก็ซื้อที่ดินซื้อดาวซื้ออะไรให้อะไรเงี้ยก็น่ารักดีเขาเป็นมุมที่แบบโลกมันเปิดกว้างเนาะสิ่งไหนที่คนทำแล้วมีความสุขอ่ะมันก็หนูก็ยินดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนี่นะครับก็บอกว่าไม่จำกัดเพศความรักนะครับอิงฟ้าถ้าจะพูดเติมหน่อยเนาะไม่จำกัดอายุพี่จะได้มีที่ยืนในสังคมบ้าง
พี่มีสามีแล้วหรือเปล่าใช่ก็แบบทำไมอะปอพี่ชอบเขานะพี่จริงๆนะตอนแรกดูเป็นคนชอบดูนางงามแต่พอดูมิสแกรนด์เนี่ยปีนี้นะรู้สึกว่าทำไมดูอิงฟ้าแล้วดูแล้วอยากดูอีกโดยเฉพาะเวลาอิงฟ้าอยู่กับชาร์ลอตต์อะดูแล้วอยากดูอีกเออมันมีโมเมนต์ที่ของความแบบเคมีแต่ฉันก็ชอบไฮดี้ด้วยนะจริงๆฉันก็ชอบหลายคนชอบไฮดี้คือลองอันดับหนึ่งที่จับมือแล้วก็ชอบมาด้วยมาคือติดตามมาริมาตั้งแต่ที่เขามีดราม่าเรื่องชุดตอนแรกก็แบบอุ๊ยตกตอนแรกคิดว่าไอ้คนนี้แรงจังแต่พอมาดูเอ้ยเขาตั้งใจเขาเป็นคนทุ่มเทนั่นแหละไอ้ฉันเป็น FC นางงามปอไม่ต้องตกใจคือหุ่นแบบเนาะใช่พี่ก็เลยคิดว่าพี่อ่ะพี่จ๋าก็ประกวดได้นะอย่างเงี้ยได้ป่ะจริงป่ะได้นี่ลองทำท่านี้หน่อยทำท่าไหนรูปผมอะไรสักอย่างพี่เต้นก่อนเต้นโอ้ยพอเต้นเดี๋ยวจะเหมือนวันนั้นพอเคยเห็นแล้วพอน่าเกลียดอ่ะไปต่อเรื่องซาร่ากันบ้างนะครับผมเป็นคุณคาร่าคาซิงกินี่ก็คือเจอดราม่าตลอดแล้วดราม่าได้เป็นดราม่าอะไรเรื่องของลูกเรื่องของอะไรอะไรเงี้ยทำไมอ่ะดราม่าว่าไงเนี่ยปอว่าสิก็คือเขามีลูกสองคนใช่ไหมคนแรกก็คือน้องแม็กซ์เวลที่เป็นลูกกับไม่ต้องบอกรู้ว่าน้องแม็กเวลพอแล้วก็อีกคนนึงก็คือน้องเอมิลี่นะครับผมตั้งแต่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็มีคนมาให้กำลังใจบ้างแต่ก็ยังมีคนตามเข้ามาดราม่ามาด่ากันอยู่นะครับผมครั้งก่อนก็เจอคนด่าเอาลูกมาหากินหลังจากที่กำลังไลฟ์ขายของอยู่แล้วก็มีน้องเอมิลี่ลูกสาวนั่งอยู่ข้างๆช่วยคุณแม่อยู่นะครับคนก็เข้ามาด่าว่าไม่ให้ผัวเก่าพูดได้เหรอนี่ไงไม่ให้ผัวเก่าเอาลูกชายไปหากินไม่ให้อดีตสามีดีกว่าพูดไปแล้วไม่เป็นไรหรอกแต่ในไม่ทันแล้วในคอมเมนต์เขาเขียนอดีตสามีอ้าวเองจะไปอ่านผัวเก่าคุณผู้ชมผมขอให้คนเข้าใจง่ายอย่างเงี้ยเหรอหัวจะปวดกับปอเนี่ยผมจะโดนฟ้องก็ตรงนี้แหละไม่ให้อดีตสามีเอาลูกชายไปหากินแต่ตัวเองกับทำกับลูกสาวได้ก็นะสิทธิของแม่เออตายแล้วที่ใช่ใช่คือเดี๋ยวพี่จะไปเยี่ยมปอเหมือนที่พี่เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนผมชอบกินข้าวกะเพราไม่พี่จะซื้ อาหารที่ปอทำอะที่อะไรนะมีหมูกรอบที่น้องแอ๊กลงแล้วผมอยู่ในนั้นผมจะกินคำของตัวเองได้ไงก็ให้พ่อทำพี่ก็ซื้อของพ่อไปฝากปอขอบคุณมากนะคะทีนี้คนก็มาดราม่าเรื่องลูกเนี่ยแหละเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกของเขาว่าหนึ่งเรื่องของการเอาลูกมาหากินเรื่องของการละเลยลูกเรื่องของการไม่สนใจอะไรต่างๆนานาลูกทีนี้เนี่ยซาร่าก็เลยโพสคุณผู้ชมโพสต่างๆนานาเดี๋ยวไปฟังเขาละเลยได้ยังไงนะครับผมพูดเหมือนมานั่งอยู่ในชีวิตช่วยเลี้ยง24ชั่วโมงเฮ้ยชีวิตไม่ต้องมีปัวมาเลี้ยงดูนะอ้าวปัวคืออะไรอ่ะปัวคือสามีนั่นแหละอ๋อปัวไปฟังดีกว่าอ่ะไปฟังเขาพูดเองดีกว่านะครับไม่ใช่ชาวเน็ตคือถ้าเป็นชาวเน็ตเราจะไม่เอามาเป็นประเด็นเลยเพราะว่าเราเข้าใจว่าแบบว่าคนร้อยพ่อพันแม่เขาอาจจะไม่ได้รู้จักเราจริงๆอาจจะตัดสินเราจากข่าวอันนี้ซาร่าจะไม่เก็บมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอามาเป็นสาระสำคัญคือถ้ามันไม่ได้รุนแรงมากอย่าพายถึงถ้ามันพาดพิงถึงบุพการีเราหรือตัวลูกเราอันนี้ก็จะไม่โอเคแต่ถ้าว่าเราอ่ะเราแฮนด์ดกับมันได้นะแต่ว่าที่โพสอ่ะมันเกิดจากเพื่อนของเราเป็นคำพูดจากเพื่อนเราก็เลยรู้สึกแบบว่าตอนเราได้ฟังเราก็รู้สึกแบบว่าก็มีอารมณ์เราก็รู้สึกเฮ้ยเขาเป็นเพื่อนเราทำไมเขาถึงพูดแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยมีทะเลาะกับเพื่อนนิดนึงค่ะแต่ก็เคลียร์แล้วเพราะเหมือนเขาก็ว่าเราพอเราขึ้นปุ๊บเขาก็ลงแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ว่าเราจะรู้จักเราดีแต่เขาก็บอกเขาไม่ได้ว่าเราเขาไม่ถึงคนอื่นจะมาว่าเราแต่เราฟังแล้วเราก็ไม่สบอารมณ์อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเขาว่าแบบว่าคือเราเป็นแม่อะเวลาเกิดอะไรขึ้นกับลูกอะทุกคนก็จะโทษแม่เนาะมันเป็นเรื่องปกติคนรอบตัวเราแบบว่าลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้ก็แม่นี่แม่นั่นแม่นี่เรารู้สึกว่าแม่ไม่ใช่ยอดมนุษย์เราไปไหนคือลูกจะต้องติดตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าลูกไม่เรียนหนังสือคือใครที่ติดตามเราจริงๆหรืออยู่ในชีวิตเราจริงๆอะจะรู้เลยว่าเป็นคนที่ไปไหนก็คือกระเตงลูกไปทุกที่นี่แหละก็คือสรุปให้ว่าที่ซาร่าออกมาโพสต์ว่านู่นนี่นั่นว่าคนว่าไม่ละเลยลูกตอนแรกคนเข้าใจว่าชาวเน็ตไปพิมพ์ไม่ใช่เป็นคำพูดจากเพื่อนของตัวเองซึ่งซาร่าก็ไม่โอเคก็เลยออกมาตอบเพื่อนของตัวเองเนี่ยใน Facebook อ้าวทำไมไม่ไปไลน์ไปหาคุยกันอุ๊ยไม่ได้มันจะอุ๊ยทําไมหาก็ไม่ได้อีเวนต์ตายไปบอกเพื่อนจะมีอีเวนต์ออกหรออุ๊ยหรอเดี๋ยวนี้เค้าทํากันอย่างงี้เหรอ Yahoo! เนี่ยต้องเดทแอร์กันตรงเนี้ยเพราะว่ามันมีความเห็นของโปรดิวเซอร์ที่จะไปเกาหลีเค้าพูดคำนี้คุณผู้ชม
นั่นแหละก็นี่นะคะน้องเอมิลี่น่ารักจังเลยน่ารักจังนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเสพในสิ่งที่เป็นความสุขนะคะซาร่าก็บอกว่าทุกวันนี้จะแชร์แต่โมเมนต์ดีๆโมเมนต์ความสุขนะคะแบ่งปันสิ่งความน่ารักของลูกให้กับแฟนๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้ซาร่าด้วยนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหนื่อยๆนะพี่มีแมวตัวนึงที่เก็บมาล่าสุดก็เหนื่อยเหมือนกันอ๋ออันนี้เขาน่าจะเหนื่อยกว่าเยอะเลยโอเคปอไปเถียงกันดีกว่าปอชักเริ่มจะแกล้งพี่ละคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วครับผมค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เผ็ดมันบันเทิงนะครับ11โมงแล้วก็มาต่ออันคัดกันต่อพี่จะเจอปอหรือเจอคนอื่นเจอผมแล้วแหละไม่มีใครมาอยู่กับเราแล้วคนอื่นเราไปหมดแล้วโอเคคุณผู้ชมบ๊ายบายสวัสดีค่ะครับGo, go, go.